มาเปิดตู้ตะกล่องคนใหม่นะพี่นะแต่สมัยเพิ่นไปรุ่นเพิ่นได้เงินนี่นะจนเดี๋ยวนี้ก็น่าจะบ่แม่นไว้รุ่นเลยเลยบอกว่าให้เก็บไว้เนาะอันนี้มีมูลค่าแต่ว่าเสียดายที่มันขาดวันนี้พี่น้องคือว่ายังขาดตากล่องอุปกรณ์มีแต่คนบ่พร้อมนี่เนาะเฮาก็จะมาเบิ่งหน้าตากล่องใหม่นะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะ Welcome back to Chip Channel นะพี่น้องในคลิปนี้นะพี่น้องก็เป็นคลิป EP พิเศษจะมาเปิดตู้ตะกล่องคนใหม่นะพี่น้องหรือว่าทีมงานคนใหม่เนาะที่รับเขามาใหม่มันมาเนาะพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นได้ๆเนาะทิปอยากมาให้พี่น้องเบิ่งอันนี้หน่อยนึงเนาะอันนี้คืออุปกรณ์ให้ YouTube เนาะแต่ว่ามาเบิ่งอันนี้ก่อนเนาะพี่น้องมื้อนี้พอดีแบบว่าสิถ่ายคลิปเนาะก็เลยแบบเมียนถาดนี้ใหม่เนาะแล้วก็พอดีบังเอิญเห็นกระเป๋าเงินเก่าเนาะแต่ว่ากระเป๋าหันคือสิเป็นของทิพย์ให้แม่แล้วมันมีหูทิพย์นะหันแน่หูกับหมูสมัยมหาลัยเนาะแล้วก็เห็นเงินพร้อมพี่น้องมีเงินใบ 10,000 ของเงินเวียดนามเนาะแล้วก็ของไทยนี่พี่น้องของไทยนี่ใบ100บาทพอเห็นแล้วแล้วก็ถ้ามีว่าแดดเป็นเงินปลอมเนาะแดดเป็นเงินปลอมแต่หักมีลายเส้นพี่น้องอันนี้คือเงินไทยเนาะคิดว่ายานเป็นเงินป้อมแมนก็เลยแบบว่าเอ๊ะบ่แน่ใจว่าแมนเงินแท้หรือบ่เนาะพี่น้องอันนี้บ่ฮู้ว่าพ่อซอได้เนาะพี่น้องฮู้บ่พ่อซอได้เนี่ยอ่านบ่ออกอ่านเลขไทยบ่เป็นเลขเก้าก็อ่านบ่ได้เลขลมแม่นนี่เลขสักคนใดอยู่ก็เลขลมแม่นแต่ว่าเลขอันเลขเก้าเลขไทยนี่อ่านบ่ได้เนาะลืมแล้วพี่น้องพ่อซอโอ้นี่มีอยู่ได้พ่อซอนี่เนาะนี่พี่น้องพ่อซ้ออยู่นี่เนาะเห็นบ่เบิ่งเนาะว่าปีใดโอ้โหเพิ่นเขียนเป็นเลขไทยทิพย์ก็เลยแบบเขียนโพสต์ลงในแพนเพจเนาะถาม FC ว่าแม่นเงินแท้หรือเงินปลอมเนาะเพราะว่าเบิ่งทั้งผีแบบคือมันเป็นแบบลายในเงินปลอมอ่ะนะแต่ว่าได้นี่พันมีลายเส้นเนาะแต่ว่าแล้วก็ใบก็ใหญ่กว่าปกติอ่ะนะก็เลยแบบบ่แน่ใจแล้วที่นี่โพสต์ลงทางแพนเพจเห็น FC รายฐานบอกว่าเป็นเงินแท้แน่นอนสมัยเก่าว่าซั่นเห็น FC ผู้นึงเพิ่นว่าตั้งแต่สมัยเพิ่นไปรุ่นเพิ่นได้เงินนี่นะจนเดี๋ยวนี้ก็น่าจะบ่แม่นไว้รุ่นเลยเพิ่นเลยบอกว่าให้เก็บไว้เนาะอันนี้มีมูลค่าแต่ว่าเสียดายที่มันขาดวันนี้พี่น้องเงินเก่ามันก็ต้องขาดเป็นธรรมดาเนาะคือสิแม่นว่ากระเป๋าขูดมั่งเนาะคือสิแม่นอันนี้คือการนิยันกระเป๋าละเฮ็ดนี่เพราะว่าใบใหญ่เด้นี่เนาะอันนี้สําหรับเงินไทยนั่นเองพี่น้องบ่ได้เกี่ยวกับคลิปมื้อนี้ดอกเนาะแต่ว่าเอามาให้เบิ่งแล้วก็พาพี่น้องมาเบิ่งอุปกรณ์เฮ็ด YouTube เนาะย้อนไปเมื่อปี2020เนาะประมาณช่วงเดือน7เดือน8แหละตอนนั้นเป็นตอนที่แบบได้เงินเดือน YouTube ครั้งทําอีเลยเนาะแล้วก็ทิปก็ได้เว้าถึงอุปกรณ์ที่แบบที่มีถ่ายคลิปในตอนนั้นมีหยังแน่เนาะก็สิแบบว่ามีโทรศัพท์แล้วก็มีไมค์ซ้ายเนาะในตอนนั้นแล้วพอดีมื้อนั้นได้สั่งไมค์ลอยมาเนาะเป็นไมค์ลอยราคา 1,500 บาทประมาณนี้เนาะพี่น้องที่ได้เอามาใส่ไมเวเลทขังน้ำอิฐเนาะอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติมก็มีหลายอย่างเนาะมีกุโปอยากได้กุโปตอนนั้นอยากได้ไมค์กันซันอยากได้กล่องคุณภาพสูงก็คือกล่องใหญ่สําหรับถ่ายรูปแล้วก็อยากได้รถเนาะรถสําหรับเดินทางแล้วก็อยากได้คอมพิวเตอร์ตอนนั้นอยากได้หลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวสิลองไปคนคลิปนั้นมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนั้นก็คือการตั้งเป้าหมายในปีนั้นก็คือ2020เนาะพี่น้องแต่เสือบ่ตอนนี้2023แล้วทิปมีครบทุกอย่างที่อยากได้เนาะขาดอย่างเดียวคือตากล่องพี่น้องตอนนี้คือทุกอย่างมีหมดเนาะทิปอยากได้ตอนนั้นอยากได้คอมพิวเตอร์เนาะอันนี้มันอันนี้ตอนนั้นไปตั้งเป้าไว้มีตากล่องนําตอนนั้นบ่ได้ตั้งเป้าเออแม่นเนาะแม่นทั้งนี้ว่าตอนนั้นก็บ่ได้ตั้งเป้าว่ามีตากล่องทิปอยากได้คอมพิวเตอร์เนาะสําหรับถือไปใส่กระไดเพราะว่าคล่องทิพย์หันตัวเก่าหันมันหนักซ้ำโลหะเฉพาะคอมพิวเตอร์ยังบ่รวมไซส์อันนี้ก็คือไอเทลได้ซื้อมาให้ใหม่ตัวนี้มันไอคอ7คอไอ7เนาะพี่น้องก็คือว่าตัดวิดีโอได้สบายแต่ว่าปัจจุบันนี้ได้ตัดใส่นี่บ่ก็ยังบ่เนาะเพราะว่าตัดในโทรศัพท์เลยแต่ว่าก็ได้ใช้งานเวลาทิพย์เดินทางนี่ทิพย์จะถือไปนําเนาะตัวเก่านี่จะบ่ได้ถือเพราะหนัก
แล้วก็ใส่กันหน่อยเนาะใส่นี่สบายถือไปนำส่วนที่ที่ว่าอยากได้ค่ะไม้กันสันเนาะอันนี้เป็นของไอเทลซื้อมาให้ใหม่ตอนเรามาเมืองไทยนี่ซื้อมาให้ซองอันนี่เนาะแต่ว่าบริษัทพี่น้องอันนี้เนาะบริษัทเป็นยังจังหวะบริษัทเพราะว่าลำพังตอนนี้ไทยตะกล่องใส่แต่โทรศัพท์นี้ยังครึ่งอยากคันไปใส่อุปกรณ์แห้งแล้วเลยก็เลยว่าบริษัทพี่น้องนึงหัวสายหัวกลัวหัวไปเองมันนี่มันก็ค่อนข้างว่าใส่อย่างนิดนึงเนาะสำหรับสิใส่อุปกรณ์นี่แต่ว่าทีมงานยังบอกเทิงคันนั้น อันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่ไอเทลซื้อมาให้ซื้อมาวางได้ดีพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นไม้กันสั่นที่กันตามหูนี่เนาะนี่ถือว่าสมใจเนาะสิ่งที่อยากได้ก็คือว่าได้เบิดได้เบิดอันนี้สำหรับไม้กันสั่นและอีกตัวเนี้ยเป็นของFC ทางเมกาซื้อให้ฝากมาให้เลยเนาะตั้งแต่เมกาต้นนะพยายามใส่แล้วต่างคาจังได้กับบุ๊เป็นแล้วอันหนึ่งมันหักข้อในนี้ข้อบนนี้มันหักนิดหนึ่งแต่ว่าเอาเก่าจำกันสิได้แต่ว่ามันหักก็คือใส่บุ๊เป็นอันนี้จำหรับอันนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็คอมพิวเตอร์ตัวนี้เนาะก็คือเป็นของแฟนคลับจากเมกาเพิ่นซื้อให้ก็คือเป็นคนเดียวกันที่ซื้อไม้กันสั่นตัวนี้ไฮทิปเนาะเพิ่นซื้อให้ซื้อแต่ช่องปีก่อนแล้วแหละคอมพิวเตอร์เนาะก็ได้ใส่ปกติเลยใส่มุดมือมุดเว้นตังคา YouTube คืออยู่บนหันแล้วก็เด็กหน่อยเบิ่งการ์ตูนนี่ยังคืออยู่นี่ได้ใส่งานปกติอันนี้คือเป็นกล่องแค่นอนนี่ก็ตัวนี้ไอเทลซื้อมาให้ใหม่ว่างได้นี่พี่น้องจะหน่อยพี่น้องก็สิถามว่าไอ้แถวเป็นไพคือสื่อไฮไลท์เนี่ยไอ้แถวก็คือเป็นแฟนทิพย์เนาะพี่น้องหลายคนว่าเป็นยังกันเนาะคือเป็นแฟนฮักฮากาไดมาเจอกันก็คือสวง2เดือนที่แล้วที่พี่น้องหูนี่เลยพี่น้องตะกี้ก็เคยลุ่มกันในโทรศัพท์อีหยังซื้อๆก็บ่เคยเห็นหน้าเนาะก็เคยแต่แจ้งบอกว่ามีคนคุยทางไกล FC มาล่มเนาะแต่ว่านั่นแหละที่เคยแจ้งไว้ตอนนั้นบ่ทันได้แบบบ่ทันได้เห็นกันยังเป็น FC อยู่มาเห็นตัวจริงมารอมาเห็นตัวจริงแล้วรอพี่น้องก็เลยตกลุ่มหักอันนี้คือเพิ่นซื้อมาให้เนาะแต่ว่าก็บ่ได้บอกเพิ่นดอกแต่ว่าเพิ่นแบบว่าจะใส่ใจรายละเอียดเวลาที่อยากได้หยังเราจะจื้อเนาะเราจะแบบห้ามาหายนะจะลืมไปแล้วคลิปนั้นเคยเว้ายังไหวแล้วเราจื้อคลิปนั้นเราเลยแบบอีหยังที่เฮายังบ่ได้เราซื้อมาให้แฟนเป็นคนใส่ใจอันนี้สำหรับกล่องแต่บ่ได้ใส่พี่น้องเพราะว่าคือว่ายังขาดตากล่อง อุปกรณ์มีแต่คนบ่พร้อมนี่เนาะเพราะว่านี่ธรรมดาเวลาไปถ่ายคลิปถ้าเฮาเป็นทีมงานใหญ่แล้วนึงเฮาต้องมีทีมสำหรับตัด1คือตัดต่อวิดีโอเนาะซองก็คือตากล่องตากล่องก็คือเป็นตากล่องสำหรับถ่ายคลิปโดยเฉพาะซ่ามาคือตากล่องสำหรับบันทึกภาพนิ่งอื่นๆก็คือจะเป็นสตาฟเกี่ยวกับพวกเก็บอุปกรณ์ยังนำแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นสำหรับกระเป๋าโกโปรเนาะพี่น้องโกโปรนี่ทิปก็มีแต่ว่าบ่ได้ใส่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี่แหละมันไหลตามเวลาขึ้นคันเฮาถ่ายในโทรศัพท์แล้วเฮาตัดในโทรศัพท์เลยแต่ว่าคันเฮาถ่ายใส่ GoPro นี่ก็คือต้องมีแม่มเฮาต้องถอดแม่มคันเฮาสิตัดในโทรศัพท์ก็เอาแม่มไปใส่โทรศัพท์แล้วก็ตัดเนื่องจากว่าโทรศัพท์ที่คอยใส่นี่มันบ่มีบอร์ดใส่แม่มมันเลยบ่ได้มันต้องตัดในคอมสิล่ะแล้วที่นี่ก็เลยแบบอ่ะมันยังสะดวกทางโทรศัพท์อยู่ก็เลยใส่โทรศัพท์แม่นแต่ว่าซี่โกโปรนี่มันจะงามเวลาถ่ายมันจะเข้มกว่าโทรศัพท์เด้อันนี้สำหรับโกโปรมันเป็นมุมไกลๆได้แล้วมันถ่ายสบายแต่เนื่องด้วยว่าคนเฮายังหลายๆอย่างมันบ่พร้อมก็เลยบ่ได้ใส่แต่ก็ใส่เป็นบางหางข้าวอยู่แล้วก็สำหรับโกโปรนี่ไอ้แถวเนาะเป็นคนซื้อให้ฮู้จักกันตะวิตะบอคือเพิ่นซื้อโกโปรให้เดี๋ยวไปแต่ตอนนั้นแหละเนาะเพิ่นเห็นอยากได้โกโปรตอนนั้นเพราะว่าที่ใส่โทรศัพท์เครื่องเดียวในตอนนั้นเนาะแล้วก็อันนี้สำหรับเก็บข้อมูลเป็นฮาร์ดดิสก์เนาะหรือว่าเป็นเอ็กเตอร์นอลสำหรับเก็บข้อมูลคือวิดีโอที่แบบทิปถ่ายแล้วนะทิปจะบ่ได้ลบทิปจะเก็บไว้ในนี้
นี่บ่ได้ลบเด้เก็บข้อมูลไว้อันนี้ได้อยู่ 12,000 TB เนาะอันนี้ไอริเคนหายมาแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็น power bank ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่ของไอริเคนซื้อมาหายต้นที่เรามาเนาะพี่น้องรายการนี้เป็นไม้ไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่ใช้อยู่ตัวนี้แต่ว่าไม้เครื่องนี้ตัวก่อนหันไปของแฟนคลับทางอเมริกาเพิ่นซื้อให้แต่ว่าตัวนั้นหันมันตายอันนึงมันดับหน้าจอมันดับเลยแต่ยังใช้ได้อยู่เลยแม่นและที่นี่ตัวนี้หันไอเทลเพิ่นซื้อมาให้ใหม่ก็เลยใส่ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ซื้อมาแต่อเมริกานี่มันจะดีกว่าก็คือเสียงมันจะเข้าหลายกว่าแต่ว่าตัวที่ซื้ออยู่ลาวตัวนั้นแหละแม่นเวลาคนหลบค้างออกจังซี่จะได้ยินเบิดแต่ว่าไม้ตัวนี้จะได้ยินแต่ระยะไกลคันอยู่ใกล้นี่คือจะบ่ได้ยินอันนี้ก็คือว่าด้วยอุปกรณ์ของการเฮ็ด YouTube นะพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ก็อันนี้สําหรับซื้อมาใหม่ก็คือถ้ามันอยู่ในต้นไม้เฮาก็ก่อใส่ต้นไม้อย่างใดมันงอได้มันทางงอได้เนาะอันนี้ซื้อมาเองเนาะตัวนี้แล้วก็จะมีแบบพวกค่าต่างกล่องแบบนี้แต่ว่าฮักไปหมดแล้วที่ว่าสั่งมานะสั่งมาหลายอยู่เผื่อทีมงานแต่ว่ามันตัวนั้นมันเป็นยากแล้วมันฮักอันนี้พระอาจารย์เนาะจะวัดตีให้มาไหมแข็งๆที่เคยมีรุ่นนึงแบบนี้แต่ว่ามันเพลแล้วสมัยเห็ด YouTube ไปใหม่ใส่จะเป็นเพใส่ดีรุ่นนี้ใส่ดีเพราะมันแข็งแน่นี่มันแข็งๆมีผ่าจัดหายมาเนาะอันนี้ก็คือว่าด้วยอุปกรณ์เห็ด YouTube ทั้งหมดเนาะที่ว่ามีขาดแต่ตากล่องขอบคุณหลายๆเนาะคุณยายเจดีคนที่ซื้อให้แล้ววันนี้เฮาก็จะมาเบิ่งหน้าตากล่องใหม่เนาะพี่น้องจะมาแนะนําพี่น้องให้ฮู้จักกับตากล่องคนใหม่เนาะก็คือจะเขาว่าเป็นทีมงานใหม่กะเพิ่นก็เป็นลูกกระผาเนาะโดยเพิ่นก็บ่มีเวียกเนาะบ่มีอาชีพเพิ่นก็ค้าเหล็กตามบ้านเหล็กออกแล้วก็เลี้ยงล้านเนาะอยู่บ้านจักคนเหรออยู่บ้าน2คนอยู่บ้าน2คนเนาะ2คนกับล้านพ่อแม่เสียมื้อเนาะโดยอายุก็ถามเอาเองเด้อพี่น้องที่สําคัญยังโสดเนาะคือกฎของทีมนี้ถามมาเป็นทีมงานก็คือต้องโสดเพราะว่าต้องลุยงานนํากันใดไปใช้นํากันใดบ่มีภาระทางครอบครัวให้เป็นห่วงเนาะเพราะว่าถ้าแบบเฮาหับคนครอบครัวมาไปใช้มาใช้มันลําบากเพราะว่าเวลาบ่แน่นอนโอเคขอซะเลยตากล่องวันนี้เนาะสบายดีตังมาดังก่อนสบายดีแนะนําตัวเองแน่ซื้อยังซื้อเผาซื้อเผาเนาะอายุ30ปีพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตแล้วเสียโดนแล้วบ่แม่น30ปีเลย30เสียพร้อมกันเลยบ่พอเสียประมาณ3ปีแล้วก็แม่ก็กลับมาเสียต่ออีกมีพี่น้องน้องกันจักคนมี4คน4คนคืออยู่แต่ได้อยู่กับล้านได้อยู่กับล้านเอื้อยก็อยู่กรุงเทพน้องก็ไปกรุงเทพอายก็ไปสร้างครอบครัวอยู่เฮือนต่างแต่ต่างเนาะแต่บ้านผีบ่ลืดอยู่บ้านนู้นกูคือกันอยู่เมืองซ้นนี่แหละอยู่เมืองไม้นี่เนาะอยู่บ้านนั่นก็อยู่นู้นกูไตเรามาจากบ้านนู้นกูไตเนาะบ้านนู้นกูไตก็คือบ้านตอน้องแดนน้องแดนอยู่นู้นกูเนื้อเพิ่นอยู่นู้นกูไตเนาะพี่น้องก็คือว่าเป็นบ้านใกล้กันแล้วก็เห็นว่าเป็น FC มาเดินเป็น FC มาแต่ตอนไหนแต่เริ่มเจทิปมาแต่มาเฮ็ดคลิปอยู่บ้านนี่แหละตอนดังๆทวิตตอนดังๆตอนน้อยๆนี่เนาะตอนมาถ่ายคลิปอยู่วัดแท้ดิตอนนั้นแหละเริ่มฮู้จักตอนไปโมบุญอยู่วัดนู่นขู่เนาะตอนนั้นแม่นแล้วเพิ่นฮู้จักมีความประทับใจจังได๋ใน2เอ่ยมีความประทับใจแบบว่าสวยเลือกคนแบบตาม5หยาดให้โอกาสคนนะเขามาร่วมงานนําธรรมดาก็ได้บ่ต้องซ้ําเด้อตื่นเต้นครั้งแรกเต้นเนาะแต่ว่าได้ยินว่าเฮ็ด2 YouTube อยู่เนาะซื้อ2ว่าซื้อ2 YouTube ว่าเจ๊เผาคําเขาใหญ่เจ๊เผาคําเขาใหญ่เฮ็ดเกี่ยวกับหยังเกี่ยวกับ2กินแล้วก็ถ่ายคลิปแบบไปเที่ยวแถวถงแถวโขกนี่แหละแล้วก็ยังคืออยากเข้ามาเป็นทีมงานย้อนไปมีตัวตนใน2 YouTube อยากดังอยากดังเนาะแม่นถามบุญมาดูดังแล้วว่าเดี๋ยวนี้ดังแล้วว่าบุญมาไปอย่างเดีย
ดังไปเนาะอยากให้ส่งเปิบโตแล้วก็อยากมีรายได้ยังมีรายได้ทั้งส่ง YouTube ปัจจุบันนี้มีรายได้ทั้งใดเดียค่ายเตเลกับพ่อได้ใส่อยู่ค่ายเตเลกเนาะแม่นปกตินี่กําไรต่องวดเท่าใดต่องวดก็ขั้นใดก็ประมาณแสนกว่าแสนกว่าก็ประมาณ200กว่าบาทเนาะสรุปประมาณอาทิตย์นึงได้ประมาณเท่าใดประมาณ3เซน4เซนนี่แหละคันใดแต่ว่าเขาเจ้าก็ติดนี้นำนะก็ได้บ่หมดดอก3เซน4เซนก็ประมาณจัก 7-800 บาทเนาะแม่นประมาณนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เพิ่นเฮ็ดอยู่ปัจจุบันนี้เนาะนี่ก็คือหน้าตากล่องใหม่เนาะก็บ่ทันก็ว่าตากล่องใหม่เนาะเป็นทีมงานใหม่เนาะพี่น้องทีจะเข้ามาใน2ทิปแชนเนลเนาะเพราะว่าผ่านเฮานี่เบื้องส่วนนี้ยังมีน้อยเด้ YouTube นี่นับคนนี่ก็ได้เนาะก็มีทิปมีแดนมีบุญมามีสองดำแล้วก็มีสองอีกคนหนึ่งอยู่หันเท่าที่ที่รู้จักแต่ว่าอาจจะมีอยู่แต่ว่าอาจจะสองยังหน่อยแล้วบ่เห็นนะแม่นยังบ่ค่อยดังแล้วคือใดเขามาเป็นทีมงานแล้วตั้งเป้าหมายแนวใดตั้งเป้าหมายก็คืออยากให้2ผ่านยังมีผู้ติดตามยังมีแฟนคลับมี FC มี FC เนาะแม่นจะมีคนรู้จักหลายๆอันนี้ก็คือหน้าตากล่องใหม่เด้อพี่น้องแต่ก็สิได้ลองงานเนาะบัดนี้คือในการถ่ายคลิปของทีมนี้เนาะอันนี้ก็เป็นของ FC สื่อไทยได้พี่น้องบ่ค่อยมีของตัวเองมีแต่ FC คนหักลายดีอันนี้เนาะในการถ่ายเนาะสลายสีใสโทรศัพท์ถ่ายมาสำหรับทีมนี้บ่เคยรู้จักเผามาก่อนพี่น้องแต่ว่าเผาอาจจะรู้จักทิปเพราะว่าติดตามช่อง YouTube ทิปแล้วก็ได้สมัครเขามาเป็นตากล่องเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นการเจอกันครั้งทวิตพอมาเจอก็คือพี่น้องเห็นเลยก็ได้อธิบายวิธีการนําใส่หรือว่าวิธีการถ่ายกล่องให้เพิ่นเข้าใจเนาะเพราะว่าเพิ่นสิได้เข้ามาแล้วก็ได้เรียนนําใส่กล่องแล้วก็เรียนเป็นตากล่องให้ทิปแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเนาะพี่น้องเพราะว่าต้องซ้อมไว้หลายคนเวลาผู้นึงเข้าเรียนก็ยังมีผู้นึงถ่ายกล่องให้ทิปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็คือซ้อมกระตุ้นตัวใหญ่ขึ้นก็จําเป็นต้องมีตากล่องพี่น้องแต่ก่อนอาทิปเคยแบบถ่ายคนเดียวมาอย่างเนาะแต่ว่าก็ปัจจุบันนี้บางทีเฮ็ดกิจกรรมกาถ่ายเองก็บ่ค่อยสะดวกเป็นใดพี่น้องก็ได้ซ้อมตากล่องใหม่แล้วก็อยากให้เบื้องส่วนนี้มียูทูบเบอร์หลายๆอีกพี่น้องอันนี้มาทวงก็ประมาณนี้เนาะสําหรับตากล่องอยากบ่ก็อยากอีกน้อยนึงอยากอยู่น้อยนึงเนาะประมาณนี้แหละพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะก็คือเป็นการมาเปิดโต๊ะตากล่องใหม่เนาะทีมงานใหม่เพื่อผู้นึงค่าเวียกก็ยังมีผู้นึงสวยเวียกใดเนาะแล้วก็คือบุญมาสลายเพิ่นก็สิได้ให้อยู่เฮือนนําเพราะว่าอยู่เฮือนบ่มีผู้เฮ็ดเวียกทั้งเดินทางไกลเนาะแล้วก็เปลี่ยนกันไปกันมากับทีมงานแต่ละคนประมาณนี้เนาะพี่น้องก็ฝากเนื้อฝากตัวตะกล่องใหม่เด้อพี่น้องฝากเด้อยังบ่ยังบ่บ่สําหรับคลิปนี้สิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเนาะสําหรับอุปกรณ์ต่างๆที่แฟนคลับสื่อไฮทิปเนาะและการสนับสนุนตลอดมาขอบคุณหลายๆขอบคุณที่อยู่แข่งขันตลอดมาด้วยพี่น้องการสำหรับทีวีซีจะไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ก็ต้องไปก่อนสวัสดี